แม่น้ำยมบางจุดในจังหวัดพิจิตรนะครับแห้งสนิทเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะเดินจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับขณะที่บางจุดนั้นยังคงมีน้ำขังอยู่นะครับก็เลยมีเกษตรกรนะครับหาปลาในลักษณะนี้นะฮะหลังเสร็จสิ้นการทำนาในช่วงเช้าชาวบ้านต่างลงมาหาปลาในแม่น้ำยมซึ่งบางจุดยังคงมีน้ำเหลืออยู่สภาพท้องแม่น้ำเผือดแห้งแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องจากแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำเหมือนกับลุ่มน้ำสายหลักอื่นๆทำให้ในยามแล้งก็แห้งจัดจนสามารถเดินลงไปทำกิจกรรมต่างๆได้ปากแกสวยแล้วแต่หากถึงฤดูฝนก็มักจะเกิดน้ำท่วมหนักสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี2554ยังคงทิ้งร่องรอยให้พบเห็นตามเสาบ้านและจุดต่างๆในชุมชนที่บ้านนี่มีน้ำกินน้ำใช้ไหมครับมีจ้ะเอาจากไหนน้ำประปายังมีอยู่จ้ะยังมีอยู่น้ำแม่น้ำยมจะไม่มีไม่มีแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วแม่น้ำยมอ่ะแห้งนานหรือยังนานแล้วประมาณกี่เดือนครับเดือน2เดือนแล้วมั้งเนี่ยก็กระทบบ้างแต่เรื่องน้ำกินนี่มันมีของหมู่บ้านอยู่เป็นประปาแต่ถ้าน้ำแห้งอย่างนี้ก็ผลกระทบก็คือพวกทำผักพวกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผลก็ไม่อยากให้น้ำแห้งอย่างนี้ครับ อยากให้มีเลี้ยงสักประมาณครึ่งฝั่งอะไรเงี้ยการอาบน้ำอาบท่าอะไรมันใช้ตรงนั้นได้แบ่งเบาภาระเราไปได้ถ้าเป็นเขื่อนก็ดีนะครับเขื่อนแบบทางเหนือเขาทำอยู่แต่ทางเหนือน้ำเขาไม่แห้งนะครับมันจะมีที่ว่าอย่างเขื่อนตั้งอยู่ทางหน้าเขื่อนขึ้นไปเขาจะมีระดับน้ำเขาพอใช้แต่อันนี้มันไม่มีเขื่อนก็แห้งหอคอยส่งน้ำประปาประจำหมู่บ้านเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่ใช้หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในตำบลรังนกโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีทำให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนโรงทำน้ำประปาประจำหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2542แต่ละวันจะดูดน้ำบาดาลขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปาจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านตำบลรังนกและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยผ่านกระบวนการกรองด้วยทรายและหินปัญหาที่พบในตอนนี้คือเรื่องของคุณภาพน้ำเพราะมีคราบและกลิ่นสนิมปะปนขึ้นมาจากใต้ดินค่อนข้างมากนอกจากนี้เกษตรกรยังใช้น้ำบาดาลในการปลูกข้าวนาปรังทำให้เห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นบริเวณกว้างแม้ว่าแม่น้ำยมซึ่งห่างจากจุดนี้ไปเพียง200เมตรจะเหือดแห้งจนเห็นท้องน้ำแล้วก็ตามใช้น้ำบ่อบันดาลเนี่ยตลอดน้ำยมไม่มีก็ต้องใช้บ่อบันดาลน้ำเยอะไหมครับในบ่อบันดาลเยอะมีปัญญาดึงไปเลยใช้มาตั้งแต่กี่ปีแล้วครับบ่อบันดาลโอ้เป็นสิบปีแล้วยังไม่หมดไม่หมดใช้ได้เรื่อยแม้ว่าชาวบ้านและภาครัฐจะพยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ในพื้นที่นี้ได้อย่างปกติทุกฤดูกาลแต่หากมีการจัดการแหล่งน้ำที่ดีก็จะยิ่งสร้างความมั่นคงให้กับชาวบ้านได้มากยิ่งขึ้นซึ่งพวกเขาเสนอแนวทางไว้หลายอย่างเช่นการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำยมการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือบึงขนาดใหญ่และการขยายคลองชลประทานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนวีระนันท์กันหา Voice TV รายงาน